สวัสดีครับพบกับ Sport Bar อัปเดตครับแล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลก2022นัดแรกกลุ่ม G ครับเป็นการพบกันระหว่างบราซิลครับเต็ง1ครับพบกับเซอร์เบียก่อนเกมเนี่ยหลายคนก็คาดว่าบราซิลเหนือกว่านิดๆอยู่แล้วแต่ว่าเซอร์เบียก็น่าจะมีพิสงที่ได้ต่อสู้มากกว่าสกอร์ที่เรารู้กันสกอร์ที่เรารู้กันมันคือ2ประตูต่อ0เลยนะครับแต่ว่าในครึ่งแรกเนี่ยก็ยังคงเป็นจังหวะที่บราซิลเนี่ยทําเกมได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่บราซิลได้ลูกเตะมุมครับจังหวะนั้นเนี่ยเขาโดนแฟนบอลของทางด้านเซอร์เบียโหเสียทุกคนไม่ได้ตอบโต้อะไรครับเขาก็เห็นผู้รักษาประตูวันย่ามิลินโควิชซาวิชเนี่ยออกมาห่างเขาก็ไม่ได้เปิดเฉยครับเขาหลอกยิงเลยครับพอหลอกยิงเสร็จปุ๊บไอแฟนบอลที่โหเขานี่เงียบเลยนะฮะก็มันหนึ่งในคลิปที่มันเขามีมาให้ดูเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่นอกจากในสนามที่อาจจะไม่เห็นนะบรรยากาศที่โดนโหโดนอะไรอย่างเงี้ยครับจากนั้นนาทีที่35ครับลูปัสปาเกต้าครับก็จ่ายบอลให้ลาฟินยาหลุดเข้าไปยิงครับแต่ก็เบาเกินไปก็ตรงตัวของควินสวิสซาวิชคือในครึ่งแรกเนี่ยจังหวะการยิงของบราซิลเนี่ยก็มีเหนือกว่าพอสมควรแต่ไม่มากแล้วครึ่งหลังนี่ยิงได้ไหลยิงได้เยอะเลยแต่ว่าไม่คมไปเองโดยเฉพาะลาฟินยาวันนี้เล่นไม่ค่อยคมเลยนะครับจนกระทั่งมันมาได้ประตูในจังหวะที่วินิสิอุสจูเนียร์เนี่ยเปิดยิงจากไม่ได้เปิดยิงตั้งใจจะยิงแต่ว่าผู้สาประตูเนี่ยวันย่านี่ก็ปาดเสร็จบอลก็มาเข้าทางตรงนั้นน่ะมีดิชาริซอนอยู่กับลาฟินยาแฟนบอลเนี่ยแฟนบอลบราซิลเนี่ยก็ขอให้ดิชาริซอนยิงเถอะดิชาริซอนก็แตะยิงเข้าไปครับจมูกไวมากจังหวะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะยิงไม่เข้านะเพราะว่ามันเร็วมากจังหวะที่บอลกระฉอกมาแต่ดิชาริซอนก็ไวครับก็ยิงนำขึ้นไปเป็น1-0ทีนี้ผ่านไปได้9 นาทีที่73เวนิสอุสจูเนียร์ครับก็จ่ายเข้าไปในเขตโทษก็ไปรีซาริซันอีกครั้งครับคราวนี้จับบอลด้วยซ้ายและบอลมันกระเด้งคงไม่ได้ตั้งใจให้จับแล้วขึ้นสูงขนาดนั้นหรอกบอลมันกระเด้งลอยขึ้นฟ้าแล้วเขาก็ตวัดครับเขาเรียกอะไรกลับหลังยิงอ่ะเหมือนโอเวอร์เฮดคิกอ่ะแล้วบอลก็เข้าไปอย่างสวยงามเลยคือแบบว่าพอลูกนี้เข้าไปเนี่ยแฟนบอลบาร์ซิลเนี่ยเฮอยู่แล้วเพราะทีมของเขายิงได้นะแล้วผมก็เชื่อว่าลูกเนี่ยจะเป็นหนึ่งในลูกที่เป็นลูกเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อ่ะนี่คือนัดแรกของบราซิลนี่คือลูกที่2ของริชาร์ลิสันครับอาร์ไนน์2022ครับอาร์ไนน์ที่ไม่ใช่โรนัลโดแล้วแต่เป็นอาร์ไนน์ที่เป็นริชาร์ลิสันผู้ยิงเข้าไปสวยงามจริงนี่เป็น2ประตูที่ทำให้ลบเสียงวิจารณ์ของตีเต้ครับว่าเอาริชาร์ลิสันมาทำไมไม่เอานักเตะอย่างเฟอร์มิโน่ทำไมไม่ส่งเคสุดแกเบียนเคสุดลงสนามในฐานะตัวจริงนี่เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วเขาออกมาให้บทสัมภาษณ์อย่างนี้ครับว่าตอนพักครึ่งเนี่ยเขาก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยกูอยากยิงประตูอ่ะประมาณเนี้ยส่งบอลมาให้ถึงจะยิงเองจะยิงให้ได้อะไรเงี้ยไอ้ลูกที่ยิงนำ1-0ก็ไม่ได้ส่งนะยิงมาแล้วปัดมันมาถึงเขาก็ยิงได้จริงแต่ลูกที่ส่งวินิสอุสจูเนียร์ส่งเข้าไปเนี่ยเขาก็จับลอยสูงแล้วก็ตวัดยิงมันยังแบบมันเหมือนกระตุ้นเลยเพื่อนๆลองไปดูนะผมว่าถ้าหลายคนยังไม่ดูลองไปดูซ้ำได้ในไฮไลท์ก็มีให้ดูดังนั้นในนาทีที่81ครับคาเซมิโร่ก็ปั่นด้วยเท้าขวาบอลก็พุ่งชนคานสนั่นเลยครับก็ไม่ได้ประตูนำเป็น3-0แต่2-0นั้นก็ขาดแล้วครับเพราะว่ารูปเกมคือพอครึ่งหลังเนี่ยพอเซอร์เบียเหมือนจะแลกสู้หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเหมือนเสียสมาธิมากกว่าบาซินบุกโจมตีได้ทุกทิศทุกทางเลยทุกตัวที่เปลี่ยนมาลงเนย์มาร์เจ็บเอาแอนโทนี่ลงมาเป็นวินิสิอุสออกเอาโรดิโก้ลงมาคือใช้ตัวอื่นลงมาบ้างสลับตัวผู้เล่นลงมาบ้างเพราะเกมเริ่มเหนือกว่าแหละเปลี่ยนลงมาทีมคนที่ลงมาก็เล่นได้ดีกว่าสมราคาเต็ง1จริงๆน่าเห็นใจทางด้านของเนย์มาร์เนี่ยหลุดออกไปก็คือก็กุมหน้าแบบร้องไห้เลยนะก็คือยังไม่รู้หรอกว่าจะเจ็บหนักแค่ไหนครับต้องรอดูผล 2-3 วันนี้ว่าผลสแกนจะออกมาอย่างไรสถิติของเขาเนี่ยบอกว่าก่อนจะถึงบอลนัดที่บราซิลเจอกับเซอร์เบียนักเตะที่โดนทำฟาวล์มากที่สุดในฟุตบอลโลกหนเนี่ยก็คือวันที่สเปนนะครับเจอกับคอสตาริกาวันนั้นกาบี้ครับกองกลางดาวรุ่งโดนเตะไป5ครั้งแต่ในขณะที่เนม่าเนี่ยโดนเตะไปทั้งหมดถึง9ครั้งเลยทีเดียวขาบวมเลยครับจนต้องโดนเปลี่ยนออกในนาทีที่80นั่นแหละโอ้ก็ต้องเอาใจช่วยว่าเขาจะได้กลับมาลงเล่นหรือเปล่านะสรุปคะแนนกันนิดนึงสำหรับกลุ่ม G นะครับก็เล่นนัดแรกไปครบแล้วทั้ง4ทีมนะครับบราซิลครับนำเป็นที่1นำเป็นจ่าฝูงด้วยประตูได้เสียดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์1ลูกครับแต่ก็มี3แต้มเท่ากันอันดับ3เป็นแคเมรูนอันดับ4เป็นเซอร์เบียโดยนัดต่อไปครับจะเตะวันที่28ครับแคเมรูนพบกับเซอร์เบียแล้วก็บราซิลจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์ทีมที่แพ้ในนัดแรกจะเจอกับทีมที่แพ้ด้วยกันกับทีมที่ชนะก็จะเจอกันเองนะครับก็เอาใจช่วย
ทั้ง4ทีมเนี่ยครับใครจะเข้ารอบเราก็ยังไม่รู้เนาะแต่เท่าที่รู้ตอนนี้คือคู่นี้คือครับบราซิล2เซอร์เบีย0แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปเห็นอย่างไรพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ